สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะก็จะชวนเพื่อนๆมาผัดหอยแมลงภู่นะคะผัดใส่ใบโหระพาค่ะหอมอร่อยมากเลยเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันค่ะค่ะตอนนี้ญี่ปุ่นหนาวแล้วนะคะเนี่ยผักแบบก็เก็บเข้าบ้านนะคะก็พริกเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราเก็บพริกกันก่อนเอาไปผัดกันนี่ค่ะค่ะก็ผัดกระเทียมกับพริกนะคะให้หอมแล้วก็หม่ำจะใส่ก้านบรอกโคลีลงไปนะคะก็เปิดไฟแรงเลยค่ะผมก็จะใส่หอยแมลงภู่นะคะอันนี้เป็นหอยแมลงภู่ที่ต้มแล้วนะคะพอต้มสุกมาแล้วค่ะว่ายกระเด็นก็เบาไฟนะคะเดี๋ยวปรุงรสกันหนังก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะน้ำมันหอยน้ำมันหอยก็จะหมดขวดแล้วน้ำมันหอยนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำตาลค่ะน้ำตาลนิดนึงถ้าเพื่อนไม่ชอบน้ำตาลก็ไม่ต้องใส่นะคะค่ะแหม่มจะใส่น้ำไปนิดนึงพอเราผัดคลุกเคล้าเข้ากันดีแล้วนะคะสุดท้ายก็จะใส่ใบโหระพาค่ะถ้าอยากให้เผ็ดร้อนก็ใส่พริกไทยด้วยก็ได้นะคะเสร็จแล้วค่ะหอยแมลงภู่ผัดใบโหระพาค่ะโอเคเรียบร้อยน้ำโรยพริกไทยหน่อยนี่แหละเผ็ดร้อนมากเลยเสร็จแล้วค่ะง่ายๆเนาะก็ลองผัดดูค่ะนี่ค่ะนี่ผัดราดข้าวก็อร่อยค่ะเนี่ยสนใจวิธีทำอาหารง่ายๆของแหม่มเข้าไปดูใน YouTube Channel ได้นะคะใครอยากพูดคุยกันก็เดี๋ยวเข้าไปในกลุ่มค่ะเดี๋ยวแหม่มแปะลิงก์กลุ่มให้นะคะนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ